สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่10เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญหลายแห่งของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรอนุสรณ์สถานซานซูและศาลเจ้าประจำตระกูลซานซูฉือซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเหมยซานมณฑลเสฉวนห่างจากนครเฉิงตูประมาณ80กิโลเมตรอนุสรณ์สถานซานซูสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงกวีนักปราชญ์ครอบครัวซู3คนได้แก่ซูสุนบีดาซูซื่อหรือซูตงโพบุตรชายคนโตและซูเจ๋อบุตรชายคนเล็กมีพิพิธภัณฑ์ใช้เป็นที่จัดแสดงประวัติครอบครัวซูและเส้นทางการรับราชการของซูตงโพที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ช่วยเหลือประชาชนสร้างผลงานมากมายทั้งบทกลอนบทกวีภาพวาดภาพเขียนผู้กันจีนเนื้อเพลงสูตรอาหารและสูตรยาสมุนไพรจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลเจ้าประจำตระกูลซานซูฉือบริเวณทางเข้ามีต้นแปะกล้วย2ต้นอายุกว่า600ปีออกดอกไม่ออกผลเป็นต้นตัวผู้เปรียบเป็นซูตงโพและซูเจ๋อและมีต้นไทรอายุกว่า 1,000 ปีเปรียบเป็นซูสุนในศาลเจ้ามีรูปปั้นสมาชิกตระกูลซูทั้ง3คนด้านหลังศาลเจ้ามีรากต้นลิ้นจี่โบราณอายุกว่า900ปียืนต้นตายปัจจุบันได้ปลูกทดแทนในบริเวณเดิมมีบ่อน้ำโบราณทุกเช้าเจ้าหน้าที่จะตักน้ำขึ้นมา1ถังให้นักท่องเที่ยวล้างมือเชื่อกันว่าจะทำให้เขียนคู่กันได้สวยงามทำข้อสอบได้นักเรียนนักศึกษาจึงนิยมมาขอพรก่อนสอบนอกจากนี้ยังมีส่วนจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกตระกูลซูและมีแผ่นหินสลักความเรียงต่างๆที่สำคัญเช่นจุ้ยวงถิงจี้หรือบันทึกศาลาผู้เฒ่าร่ำสุราโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงผู้กันจีนมีความหมายว่าบ้านตระกูลซูอู่กำเนิดนักปราชญ์พระราชทานศาลเจ้าซานซูบ้านซานซูเป็นบ้านเดิมของกวีนักปราชญ์ทั้ง3สมัยราชวงศ์ชิงถึงสมัยราชวงศ์หยวนได้สถาปนาเป็นศาลบ้านไฟไหม้หมดเมื่อปลายราชวงศ์หมิงถึงสมัยราชวงศ์ชิงจักรพรรดิคังซีโปรดให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่ตามแบบเดิมการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์สถานซานซูและศาลเจ้าประจำตระกูลซานซูฉือทำให้ทราบว่านักปราชญ์กวีศิลปินภาพวาดมีความสำคัญในสังคมจีนการรักษาวัฒนธรรมมีผลให้เกิดความรักชาติจิตใจที่ดีงามรักความรู้ในตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมตงหูพระราชทานพระราชบรกาศให้นายมู่ซินไห่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองเหมยซานถวายพระกระยาหารกลางวันเวลา 14:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าเรือ VIP ยอชเทอร์มินอลเพื่อประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ำหมิงและแม่น้ำต้าตู้ไปทอดพระเนตรหลวงพ่อโตเลอร์ซานพระพุทธรูปสลักริมหน้าผาที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2539หลวงพ่อโตเลอร์ซานเป็นพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสลักอยู่ริมหน้าผาของภูเขาเลอร์ซานพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1256ในสมัยราชวงศ์ถังมีพระภิกษุไห่ทงทุดงไปยังมณฑลเสฉวนและพบว่าภูเขาเลอร์ซานเป็นบริเวณที่แม่น้ำหมิงแม่น้ำชิงอีและแม่น้ำต้าตู้ไหลมาบรรจบกันเกิดกระแสน้ำวนทำให้เรือล่มมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งพระไห่ทงจึงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นบริเวณดังกล่าวเพื่อปกป้องคุ้มครองนักเดินทางต่อมามีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้จนสำเร็จใช้เวลานานถึง90ปี
หลวงพ่อโตเลอร์ซานเป็นศิลปกรรมที่น่าอัศจรรย์สูงกว่า70เมตรพระอังสะกว้างกว่า20เมตรพระเศียรสูงเท่าภูเขาพระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำพระหัตถ์วางบนเข่าพระพักอิ่มเอิบหน้าเลื่อมใสปัจจุบันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้รับยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ5ดาวของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไปสักการะขอพรเพื่อความสงบสุขร่มเย็นเวลา 16:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลอซานนายเจียนลู่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลอซานและนายหลิวจงอธิการบดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลอซานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลอซานตั้งขึ้นเมื่อปี2545มีพื้นที่ประมาณ330ไร่ปัจจุบันเปิดสอน48สาขาที่เด่นได้แก่พยาบาลศาสตร์การแพทย์คลินิกเภสัชศาสตร์พลังงานทดแทนการบริหารการเงินเครื่องจักรกลการบริหารการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมศิลปะและการออกแบบและการกีฬามีคณาจารย์ประมาณ 1,200 คนระดับศาสตราจารย์35คนและรองศาสตราจารย์135คนมีนักศึกษาระดับอนุปริญญาประมาณ 18,000 คนวิทยาลัยชีวศึกษาเลอซานมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย13แห่งเช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีความร่วมมือทางการศึกษานี้เริ่มมีตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันมีนักศึกษาจากวิทยาลัยชีวศึกษาเลอซานเดินทางไปเรียนที่ประเทศไทยแล้วประมาณ80คนมีนักศึกษาไทยมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลอซานแล้วมากกว่า100คนส่วนใหญ่เรียนทางด้านการพยาบาลเพราะเป็นคณะเก่าแก่มีมานานและการทำอาหารเสฉวนนักเรียนแลกเปลี่ยนเหล่านี้นอกจากจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการแล้วยังจะต้องขยันอดทนฝึกเรียนภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมเมื่อจบไปแล้วจะได้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเลอซานในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าชาวจีนยกย่องนักปราชญ์พยายามส่งเสริมให้เมืองเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ฝึกคิดเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ความกตัญญูนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอาชีวศึกษาอย่างมีจุดหมายเป็นระบบเพื่อพัฒนาคนสร้างคนรุ่นใหม่รองรับเมืองที่จะเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปเวลา 18:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเทียนจือซู่โรงแรมหงจูซานโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ผู้บริหารรัฐบาลเมืองเลอซานเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเลอซานมณฑลเสฉวนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 17:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG619 เสด็จพระราชดำเนินจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ได้ชมในวันต่อไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีและหลวงพิพิธม่วงสิงหเสนีที่จังหวัดหนองคาย
วันนี้เวลา 15:51 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีอัครมหาเสนาบดีสมุหนายกในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และหลวงพิพิธม่วงสิงหเสนีซึ่งจังหวัดหนองคายและองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานร่วมกับสิงหเสนีสมาคมจัดสร้างขึ้นโดยโลหะเนื้อสำริดขนาดเท่าตัวจริงเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทั้งสองเป็นผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและประเทศชาติโดยเมื่อปี2369เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีได้ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพยกทัพไปปราบปรามกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ที่ก่อสงครามขึ้นที่จังหวัดหนองคายโดยมีหลวงพิพิธม่วงสิงหเสนีผู้เป็นน้องชายร่วมทำการรบอย่างห้าวหาญปกป้องแม่ทัพผู้เป็นพี่โดยสละชีวิตถวายเป็นราชพลีเพื่อแผ่นดินจนไทยได้รับชัยชนะทั้งยังเคยยกทัพไปสู้รบกับยวนที่เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาซึ่งขณะนั้นดินแดนกัมพูชาเป็นของไทยจนได้รับชัยชนะยวนยอมเจริญไมตรีกับไทยและได้ดูแลสถานการณ์ว่าราชการในกัมพูชาให้กลับเป็นปกติรวมทั้งนำทัพไปช่วยปราบกบฏจีนตัวเฮียที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้สำเร็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายนำมาจัดแสดงอาทิผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่และข้าวกล้องหอมมะลิแดงเลิศรัฐการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหาดผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ย้อมครามนิสาชนหนองคายของวิสาหกิจชุมชนหนองสองห้องและผลิตภัณฑ์จากสารจากกลุ่มพัฒนาอาชีพใน13หมู่บ้านของตำบลค่ายบกหวานก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานอย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 15:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9เมษายน2561ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้นางสุวดีปุรณะชัยศรีนายวัชรพงษ์บุญรัตน์นางนาสุดานราธรรมบุญและนางสาวนูละวานาดาเลโอยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวงวันนี้ที่ประตูท่านางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวงในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงแขกลงน้ำกวงลงมือลำน้ำกวงใสสะอาดไร้ผักตบชวาเพื่อให้บริเวณริมแม่น้ำกวงมีภูมิทัศน์ที่สะอาดและช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแสดงพลังความสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมอีกทั้งเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการในแต่ละจังหวัดว
วันนี้ที่บริเวณขวงวัฒนธรรมริมกว้านพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่คู่คลองสะอาดต้อนรับปีใหม่ไทยจากนั้นนำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า1,000 คนไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาอาทิทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะและบริเวณถนนสายต่างๆเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนอกจากนี้ในอำเภอต่างๆอีก8อำเภอของจังหวัดพะเยาก็มีการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้ในแต่ละชุมชนหมู่บ้านด้วยอันเป็นการส่งเสริมการทำความดีสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำเอ็มวีที